เพชรพุ่มพวงยันไม่อยากได้มรดกแม่พึ่งขอสร้างด้วยตัวเองรับกดดันถูกคาดหวังเรียกว่าสบายใจไปปล่อยหนึ่งหลังได้ออกมาพูดชี้แจงถึงเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับมรดกของคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์สำหรับเพชรพุ่มพวงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของราชินีลูกทุ่งชื่อดังล่าสุดเพชรได้มาร่วมยินดีกับนักร้องรุ่นพี่หญิงลีศรีจุมพลในงานเปิดตัวธุรกิจ LED Display ที่บริษัท IO Digital Technology จำกัดย่านสายไหมพร้อมเปิดใจถึงความกดดันกับการเป็นลูกแม่พึ่งที่หลายคนคาดหวังก่อนย้ำชัดไม่รู้และไม่อยากได้มรดกใดๆทั้งสิ้นของคุณแม่ขอสร้างด้วยตัวเองดีกว่าถามที่ออกมาพูดเรื่องมรดกแม่พึ่งความที่หลายคนคิดว่าผมเป็นลูกแม่พึ่งพุ่มพวงผมรวยมากอยู่แล้วไม่ต้องรับงานไม่ต้องร้องเพลงก็รวยแล้วแต่ความจริงไม่ใช่นะครับผมก็ยังอยากทำงานเหมือนเดิมแล้วเรื่องมรดกของคุณแม่ผมไม่ทราบอะไรเลยผมกดดันกับคำพูดของคนอื่นมานานแล้วครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีการที่เป็นลูกแม่พึ่งเอาจริงๆมันก็เหมือนเป็นดาบสองคมผมดีใจที่ได้เป็นลูกคุณแม่แต่พอเวลาที่คนอื่นคาดหวังในตัวเรามากๆว่าทำไมเราถึงไม่ร้องเพลงลูกทุ่งแท้ๆเหมือนคุณแม่ซึ่งบอกตรงนี้เลยว่าเราทำไม่ได้อยู่แล้วหรือหลายๆคนอยากจะโยนงานให้แต่บางทีก็เปลี่ยนใจเพราะคิดว่าเป็นลูกพุ่มพวงน่าจะค่าตัวแพงหลังจากที่ไลฟ์ไปแล้วคนเข้าใจเรามากขึ้นไหมหลายคนก็เริ่มที่จะเข้าใจมากขึ้นว่าความจริงผมก็ไม่ได้มีอะไรนะได้แค่ชื่อเสียงของคุณแม่มาเฉยๆหลังจากได้พูดไปแล้วก็สบายใจขึ้นนิดนึงที่ผ่านมาโตมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองด้วยใช่ครับถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็เหมือนเดือนชนเดือนยังต้องดิ้นรนยังต้องสู้ถามว่าพอมีคนพูดเรื่องมรดกคุณแม่บ่อยๆแล้วผมอยากรู้ไหมผมไม่อยากรู้ครับผมมองว่าเรื่องมรดกมันเป็นเงินของแม่ผมไม่ใช่เงินของผมจริงๆหลายคนก็กดดันว่าทำไมผมถึงไม่อยากรู้บ้างผมก็ไม่รู้ว่าผมจะรู้ไปทำไมผมมองว่าสร้างด้วยตัวเองดีกว่าถึงแม้ว่ามันจะลำบากหน่อยแต่อย่างน้อยทุกบาททุกสตางค์เราก็หามาใช้เองน่าจะดีกว่าอีกอย่างมรดกที่ผมมีทุกวันนี้ก็คือการได้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคุณแม่รวมถึงชื่อเสียงที่คุณแม่ให้มาทุกวันนี้รับงานปกติใช่ครับติดต่อมาได้เลยค่าตัวไม่แพงทักมาได้ทุกช่องทางโซเชียลทั้งงานร้องเพลงพิธีกรดีเจยินดีรับเสมอเลยครับนิกกี้ยันแจ็คแฟนฉันเปลี่ยนไปร้านนวดขาดรายได้เดือนละเป็นแสนตั้งแต่มีแฟนนิกกี้ยันแจ็คแฟนฉันเปลี่ยนไปร้านนวดขาดรายได้เดือนละเป็นแสนตั้งแต่มีแฟนเจ้าตัวเผยเหมือนเลิกยามันทรมานเวลาขับผ่านร้านนิกกี้ณฉัตรให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเปิดตัว The Sin 4 Foreign ณโรงแรมพระยาพาลาซโซท่าพระอาทิตย์กับเพื่อนรักแจ็คแฟนฉันเกี่ยวกับเรื่องความรักและชีวิตคู่ของแจ็คและใบหม่อนกิตติยาช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวถามว่าตั้งแต่เพื่อนแจ็คมีความรักครั้งนี้เปลี่ยนไปดีขึ้นไหมนิกกี้แจ็คเขาดีขึ้นมากเลยตั้งแต่เขาคบกับน้องใบหม่อนอันนี้เรื่องจริงเขาเลิกนวดเลยเขาไม่มีการเสิร์ชไอจีชื่อผู้หญิงแล้วและเขาก็ไม่ฟอลไอจีใครเพิ่มมากสุดเขาก็แค่มายืมมือถือผมแล้วก็เสิร์ชถ้าเรื่องผู้หญิงเขาไม่มีแน่แจ็คน้องเขาขอแค่เรื่องเดียวอย่านอกใจเพราะเขารู้กิตติมศักดิ์เราไงเราบอกนิกกี้ว่าถ้าวันหนึ่งผมเลิกกับใบหม่อนนิกกี้พาผมไปร้านนั้นหน่อยนะหัวเราะนิกกี้เพราะว่าตอนนี้พวกร้านเก่าๆเขาขาดรายได้พี่แจ็คไม่อยู่เดือนหนึ่งก็เป็นแสนนะที่เขาหายไปอ่ะหัวเราะแจ็คถามว่าเราเปลี่ยนตัวเองแบบนี้มันโอเคไหมมันก็เหมือนเลิกยาเลิกบุหรี่มันทรมานนะเวลาขับผ่านมันก็โอ้ยนิกกี้
แต่ถ้าคนเลิกบุหรี่ยังมีเผลอแอบบ้างนะมึงมีไหมหัวเราะแจ็คไม่มีมันทรมานประมาณหนึ่งช่วงแรกมันมีวิวตอนขับผ่านร้านแต่ก็เฮยไม่ได้ได้พอผมอายุ34แล้วเราวางแผนว่าอยากจะจริงจังกับความรักครั้งนี้จริงๆเพราะไม่เคยจริงจังขนาดนี้ถามว่าอีกกี่ปีแต่งงานจริงไม่ยมกผมไม่ซีเรียสเรื่องงานแต่งนะผมมองว่าถ้าพร้อมผมก็แต่งสมรักปฏิเสธ4ข้อกล่าวหาย้ำถ้าผมรู้ว่าน้องอายุ17เรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นสมรักปฏิเสธ4ข้อกล่าวหาย้ำถ้าผมรู้ว่าน้องอายุ17เรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นขอโทษชาวขอนแก่นรวมถึงครอบครัวเด็กพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเวลา 23:00 นาฬิกาวันที่13ธันวาคมนายสมรักคำสิงห์อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีก่อนจะลงมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนนายสมรักกล่าวเพียงสั้นๆว่ากราบขอโทษพี่น้องชาวไทยและชาวจังหวัดขอนแก่นที่ทำเรื่องเดือดร้อนขึ้นมามันเป็นความผิดพลาดกับปัญหาที่เกิดขึ้นตนไม่ทราบจริงๆว่าน้องเขาอายุ17ปีถ้าเกิดว่าทราบเรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นแต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วส่วนตัวก็ต้องตั้งสติหาทางแก้ไขตนอยากขอโทษครอบครัวตนขอโทษครอบครัวน้องผู้เสียหายด้วยตนเข้าใจในความรู้สึกของทุกคนไม่มีใครอยากให้เกิดตนจะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยหลังจากที่กล่าวเสร็จสิ้นนายสมรักได้รีบเดินกลับขึ้นรถไปทันทีซึ่งระหว่างที่นายสมรักกำลังเดินขึ้นรถผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามเพิ่มเติมถึงข้อกล่าวหาที่ถูกแจ้งนายสมรักระบุว่าตนได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและจะขอต่อสู้ให้ถึงที่สุดพร้อมย้ำว่าไม่มีความกังวลใดๆกับ4ข้อกล่าวหาที่ถูกแจ้งและไม่ได้เครียดแต่อย่างใดขณะเดียวกันนอกจากการที่นายสมรักเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในครั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเดินทางมาเก็บ DNA เพิ่มเติมเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับพยานหลักฐานและผลการตรวจร่างกายจากตัวผู้เสียหายด้วย